ทำปลาแดดเดียวครับตากแห้งไว้กินนานๆมีไข่ด้วยคุณยายหานะครับมันก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้จะมาทำปลาแดดเดียวครับแบบง่ายๆแบบคุณยายแบบโบราณนี่ครับปลาครับปลานี่เป็นปลายังแม่อันนี้นะปลาหัวแข็งเวลาเราหั่นครับจะหั่นเนี่ยครับมีไข่ด้วยนี่คุณยายจะทำในเรื่องของการทำปลาแดดเดียวครับนี่วิธีหั่นครับวันนี้แบบบ้านๆนิดหน่อยครับขั้นยากก็อยู่อ่ะก็ยากถ้าผู้ปกปิดความเชี่ยวชาญทำมาตั้งแต่เด็กครับนี่ยายครับอันนี้ก็ได้ปลามาครับปลาซื้อมาเท่าไหร่แม่70 บาทด้วยซ้ำคุณยายคนชอบทำอาหารครับก็เลยเนี่ยครับปลาที่ได้มาก็ซื้อมา70 บาทได้เยอะเลยแล้วมาดูวิธีการทำแบบบ้านๆครับแบบจะทำแดดเดียวหลักในการทำยังไงแม่แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือแล้วเฮ็ดจังไหนต่อแล้วเฮากับทีมนั่นใช้ผู้ดีครับจะใช้ผงชูรสกับขิงไปแล้วก็ไปใช้นี่ครับปลาครับแช่น้ำเดี๋ยวยังไงสักพักนึงก็คุณยายก็จะแช่น้ำเกลือครับเนี่ยครับดูวิธีการแช่แล้วเดี๋ยวนี้นะบ่าอ๋อนี่แช่อยู่แล้วอันนี้คือวิธีการหั่นการแล่ดูวิธีการแล่ครับปลานี่ปลายังไงปลาหงแขนอันนี้ปลาเขาบอกปลาในปลาเขาบอกเอ๊ะเอาขึ้นมาเบิ่งอ๋อนี่ปลาเขาบอกนี่แต่ปลาหงแขนได้ในปลาเขาบอกปลาลาบปลาเขาบอกปลาหงแขนเป็นยังไงบ้างนี่เด็ดเอาขึ้นมาเบิ่งพี่เท่งพี่อ๋อจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวยายก็จะแล่ให้ดูครับดูวิธีการแล่ระวังมือนะครับถือมือจะเถื่ออยู่บ่แม่บ่ปลาไม่เสียเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดปลาสดจะอร่อยนะครับเวลาเราทำแดดเดียวแล้วก็คุณยายก็จะทำแล่ออกมาประมาณนี้มีไข่ด้วยครับนี่ครับหลังจากแล่เสร็จแล้วก็อันนี้คือน้ำเกลือบ่แม่ถ้าอยากแซ่บก็ผงชูรสใส่เอาวะนี่แช่น้ำเกลือใช้น้ำเกลือหลายอยู่บ่เพราะว่าเกลือก็ดำทั้งพุ่นละน้ำเกลือก็ให้มันออกรู้สึกออกว่ามันนัวๆบ่แซ่บๆหน่อยแบบเลยเอาขึ้นกับไปจากรูดนะครับนี่ครับดูครับวิธีแล่ยายครับวันนี้มาแบบบ้านๆครับไข่ฤดูนี้ช่วงนี้ก็จะมีไข่เนาะมีไข่เพราะว่าปลาในช่วงเดือนพฤษภาจะมีไข่ครับคุณยายก็ถ้าไข่เขาเอาไปเล่นยังกินแล้วแม่ไข่มันนี่มกก็ได้ทำส้มทำเปรี้ยวทำนี่บ่ปลาเป็ดเป็นมกก็ได้มกนะครับเดี๋ยวยายครัวเสร็จเดี๋ยวจะดูวิธีการหมายถึงว่าพอครัวเสร็จแล้วนี่เราแช่น้ำเกลือเราก็ไปตากเลยบ่แม่เอาไปตากเลยได้ใส่ผงชูรสมันจะบ่เน่าบ่ถ้าแดดต้องแดดเองได้เอาคนปนเน่าแล้วมันก็เค็มเลยมันเค็มแล้วมันพอดีแต่บ่ให้มันเราก็ไปย่างกินกินได้นานอาการเก็บเดี๋ยวสังเก็บจังไหนเวลาเราไปเก็บใส่แช่ตู้เย็นอ๋อนี่ครับวิธีการแล่นะครับต้องระมัดระวังแดดเดียวดิบ่อ๋อแดดเดียวก็คือให้มันใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นมันก็แข็งนี่คือวิธีการแล่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือแช่เกลือกับผงชูรสแค่นั้นแหละท่านเอาไปใส่ครับบ่กินมันก็บ่ใส่แล้วนี่ครับยายแช่เกลือครับนี่ครับล้างน้ำแล้วก็แช่เกลือพอแช่เกลือเสร็จเดี๋ยวยายจะไปตากครับสังเกตไข่ป่าครับบางวันก็มาวันนี้มาทำแบบบ้านๆครับมีการทำปลาแดดเดียวหมักเกลือผงชูรสแค่นั้นแหละครับแต่วิธีการแล่เนี่ยมีครับเป็นวิธีการที่ต้องชำนาญหน่อยระมัดระวังเอานะครับระวังมีดประมาณนี้ครับอันนี้ยายแช่เกลือนี่ครับการแช่น้ำเกลือกับผงชูรสนี่ก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปตากแดดจะจัดครับ
คุณยายก็เลือกออกนี่ครับตากแดดเดียวป่ะแม่เออมันบ่แห้งก็เท่ากับเอาอีกแล้วเนาะมันต้องแดดจัดถ้าแดดจัดมากก็วันเดียวก็แห้งแล้วแต่ถ้าไม่แดดมากก็ถ้าละตากอยู่ก็สิได้ทรงแดดพุ่นล่ะครับนี่มันถือเกลือมันก็ขาวเลยไปเอือบนั่นบ่ก็ตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปตากใส่กระด้งครับใส่กระจาดก็ได้แล้วแต่ครับคุณยายก็จะเรียงอย่างนี้ประมาณนี้ครับเรียงให้เต็มผู้เฒ่าเพิ่นตะกี้เพิ่นเอาไม้ห้อยเอาเด้ไม้ห้อยไปตรงเอาจอดใส่ไม้ไปตากให้ยางเด้เพิ่นแห้งไว้ใส่ไม้สมัยก่อนก็กินตะปาแม่นบ่แม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เฮ็ดให้กินจังซี่ล่ะเด้มีตะหาปลาเนาะแม่เฮ็ดโฉมเลี้ยงเลี้ยงสลายอยู่เด้น้ำข้าวว้าวมันเป็นแล้วก็ได้ตู้เย็นหมูมากอ่ะมากินเอาหอยหมูนําหลังจากที่เราตากมันแห้งด้านนี้แล้วก็พลิกกลับนะครับครับแล้วมันแดดจนกลับก็ยายรีบเพราะว่าแดดกลัวฝนครับถ้าอย่างงั้นมันจะเน่าเราต้องรีบๆหน่อยครับเห็นแดดมาแล้วต้องรีบทำแดดเดียว2แดดนี่พอดีครับทั้งย่างครับถ้าย่างก็ได้ย่างมันไม่อร่อยต้องแดดเดียวครับประมาณนี้ครับพอดีจริงเป็นวิถีชาวบ้านนะครับการทำตัวปลาแดดเดียวเป็นปลาบ้านๆเรานี่แหละนะครับปลาก็ทำได้หลายชนิดมีปลาอื่นได้เฮ็ดได้อยู่บ่แม่นปลาคอปลาก็ได้แต่ปลาคอก็มาเฮ็ดปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกได้หมดครับผมก็จะประมาณนี้ครับตากแดดนะครับหลังจากที่มันแห้งฝั่งนี้แล้วก็กลับด้านแล้วก็แดด2แดดครับพอดีนะครับถ้าอากาศมันแดดจัดๆก็แดดเดียวแต่วันนี้ก็ตากนะครับนี่คือวิธีการทำปลาแดดเดียวแบบบ้านๆแบบพื้นบ้านเราครับชาวอีสานชอบทำกันนะครับวันนี้ก็ในช่วงนี้มันเดือนพฤษภาก็มีปลาภาษาอีสานก็เรียกปลาตื่นฝนมันจะมีไข่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการทำปลาแดดเดียวแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับครับสวัสดีครับ